ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามสุขพัชราไสยเพื่อมาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะฮะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างอสัมชัญธนบุรีในชุดสีดำพบกับกรุงเทพคริสเตียนในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีขาวนะหลังจากที่คู่ก่อนหน้านี้นะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีท่าข้ามพิทยาคมชลบุรีก็สามารถเอาชนะอสัมชัญธนบุรีไปได้นะด้วยการดวลจุดโทษหลังจากที่เสมอในเวลา1ประตูต่อ1มาดวลจุดโทษกันก็ท่าข้ามชลบุรีสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะฮะสกอร์รวม5ต่อ3โกเมศนะนี่ก็เป็นพี่เมศนะฮะพ่อน้องเมศกรุงเทพคริสเตียนนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้ทีโฟก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งนะก็เลยไม่ได้ทักทายกับพอน้องเมธนะก็เป็นช่างภาพติดตามถ่ายภาพให้กับลูกชายมาตลอดเลยนะในทีมของกรุงเทพคริสเตียนและนี่ก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ฮะในรุ่นใหญ่สุด U18 นะต้องขอขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกๆท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Fox ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆนักเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะฮะจากจบครู่นี้ก็จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและก็เหรียญรางวัลประกาศนียบัตรให้กับน้องนักกีฬาด้วยนะครึ่งเวลาแรกนะฮะกรุงเทพคริสเตียนจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเปิดเกมเล่นก่อนนะฮะในชุดสีเหลืองกางเกงขาวบุกจากขวาไปซ้ายอสัมชัญธนบุรีช
ชุดดำเสียงนกหวีดเริ่มเกมขึ้นแล้วนะฮะกรุงเทพคริสเตียนเปิดเกมมาแล้วฉลับลูกนี้ครับเป็นลูกเตะมุมครับครั้งแรกนะของอัสสัมชัญธนบุรีมีกองเชียร์อัสสัมชัญก็ย้ายลงมาเชียร์กันข้างล่างนะฮะI'm sorry.
ลูกเตะมุมของ Assumption ไม่ใช่ลูกเตะมุมน่าจะเป็นลูกทุ่มนะ Assumption ธนบุรีI'm not afraid of the dark.
ชกไปทีนี้ลูกนี้ฟาวไปก่อนแล้วนะมีเสียงลูกหวีดเป่าไปก่อนแล้วนะเจ็บเลยนะสาประตูของกรุงเทพคริสเตียนนะปะทะกับผู้เล่นของซัมชันธนบุรีคริสเตียนได้ฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษครับลูกนี้
Thank you.
Come on.
สู่ช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วนะยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับสำหรับคู่นี้สัมชัญธนบุรีกับกรุงเทพคริสเตียนในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะฟุตบอลถ้วยกอรอบชิงชนะเลิศนะคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วก็ฤดูกาลนี้ด้วยนะของคู่ชิงรุ่น18ปีถ้วยกอก็ยังเสมอกันอยู่ที่0-0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ไปดูกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกนะคลิปนี้เมมโมรี่จะเต็มแล้วนะฮะก็ไปดูกันในคลิปหน้าครับในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกครับ